พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ช่วงหัวข้อเศรษฐกิจโลกการค้าและการลงทุนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนมุมมองว่าภายหลังจากที่ไทยได้เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนพบว่าภาวะเศรษฐกิจโลกประสบกับความไม่แน่นอนนะคะเหตุมาจากปัจจัยหลักคือการขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคีนำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้าทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเปราะบางและกระทบต่อบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างประเทศที่สร้างสรรค์นายกรัฐมนตรีเห็นว่าแนวทางการแก้ไขค่ะก็สอดคล้องกับหัวข้อวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนนะคะโดยทุกประเทศควรมองผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวร่วมมือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างกันค่ะประการแรกคือย้ำหลักการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโลกอาเซียนมีการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไทยมุ่งมั่นให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบบรรลุผลในปีนี้และหวังว่าอาเซบจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ประกอบด้วยทั้งสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่ครอบคลุม 31.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลกประการที่2คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีและพัฒนาความร่วมมือเพื่อส่งผลปฏิรูปไปยังองค์กร WTO นะคะให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการค้ายุคใหม่เช่นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประการที่3คือการสร้างความสอดคล้องระหว่างประเทศภูมิภาคและกรอบความร่วมมือทั่วโลกผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกระดับโดยในระดับอาเซียนนะคะไทยก็ผลักดันแนวคิดความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อหรือว่า Seamless ASEAN และขยายแนวความคิด Connecting the Connectivities เพื่อเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้นายกเสนอการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะกับภาคธุรกิจเพื่อผลักดันแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทินะคะการลดความเหลื่อมล้ำการรับมือกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกสังคมผู้สูงอายุการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งรวมถึงการสนับสนุนศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาเซียนกำลังจัดตั้งที่ไทยในปีนี้ค่ะ